10ดาราเด็กว่าที่พระนางในอนาคตของวงการบันเทิงจะมีน้องๆคนไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ1. น้องนิลินนักแสดงเด็กเจ้าน้ำตาลูกสาวคนสวยของคุณแม่หนิงปณิตาที่ตีบทแตกทะลุ100 ล้านวิวมาแล้วกับละครเรื่องระบำมารโซเวลีและล่าสุดกับละครเรื่องตุ๊กตาที่หลายๆคนนั้นต้องปรบมือให้กับการแสดงของน้องที่ดีเยี่ยม2. น้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของคุณแม่แอฟทักษอ่อนที่ได้ประเดิมละครเรื่องแรกไปแล้วสุดโด่งดังอย่างเรื่องวันทอง2021รับบทเป็นพิมพิลาไลในตอนเด็ก 3. น้องนดาลูกสาวคนเก่งของคุณแม่กบสุวรรณเจ้าของบทบาทแม่มดน้อยโหลเซในละครเรื่องพ่อมดเจ้าเสน่ห์บอกเลยว่าใช้แววนางเอกตั้งแต่เด็กตามรอยคุณแม่มาติดๆเลยล่ะครับคุณผู้ชม 4. น้องเมลิกเอเฟ่ลูกครึ่งไทยตุรกีจีนที่โด่งดังเป็นผู้แตกจากละครเรื่องทองเหนือเก้าเวอร์ชั่นปี56และละครเรื่องวันทอง2021ล่าสุดกับบทบาทของพระเอกภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่องแดงพระโขนง 5. น้องไฝสั้นหนูน้อยสุดน่ารักคนเก่งลูกครึ่งไทยเลบานอนที่หลายๆคนจดจำเขาได้ในบทบาทของน้องพัตเตอร์จากละครเรื่องกระลัดรักและละครเรื่องทุ่งเสน่หาในบทบาทของน้องกัน 6. น้องอินเตอร์ลุ่งระดาสาวน้อยร้อยความสามารถที่เป็นที่รู้จักในบทบาทของน้องนุดาที่เล่นเป็นลูกสาวของบีน้ำทิพย์กับป้องณวัฒน์ในละครเรื่องเมีย2018ที่ตีบทแตกสุดๆไม่แพ้นักแสดงรุ่นพี่กันเลยทีเดียวล่ะครับ 7. น้องแม็กนัทพัฒน์นักแสดงตัวจิ๋วที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีในบทบาทของวันเฉลิมรุ่น2ในละครเรื่องทองเหนือก้าวและละครอื่นๆอีกมากมายหลายเรื่องกันเลยทีเดียว 8. น้องชาเลตวาสิตานักแสดงสาววัยใสลูกครึ่งไทยเยอรมันที่โด่งดังจากการรับบทเลยาวัยเด็กในละครเรื่องดอกส้มสีทองและล่าสุดได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องพระนคร2410แม่สื่อตัวร้ายกับนายโปลิศ 9. น้องอันดากุลธีรานักแสดงสาวน้อยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันมาตั้งแต่ยังเล็กที่แจ้งเกิดจากบทบาทน้องเมย์ในละครเรื่องพรพรมอลเวงและกลิ่นกาสลองในบทของบัวเกียงบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววนางเอกสุดๆ ปิดท้ายกันที่น้องใยไหมชินาลดีสาวน้อยที่อยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กและยังเป็นเจ้าของวลีเด็ดแม่หนูเกียรติผู้ชายที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาน้องเป็นอย่างดีจากผลงานเรื่องลิขิตเสน่หา The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจซีซั่น2และละครเรื่องวาสนารักไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ